วันนี้เป็นวันที่คุณแม่นะคะได้จากนุชแล้วก็พี่ชายไปครบรอบ2ปีนะคะนุชก็มีคลิปสเปเชียลนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามนุชก่อนหน้านี้นะคะก็จะทราบกันดีว่านุชจะชอบพาแม่เที่ยวนะคะสำหรับท่านไหนที่คิดถึงเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงที่คุณแม่นะคะได้ปล่อยมุกตลกปกฮาแบบมุกซื่อๆนะคะก็มีมาให้ชมในวันนี้นะคะหัวแจ่วนะคะเราจะกินแบบก๋วยเตี๋ยวประหยัดไม่พอกินห่อแจ่วไปกินแจ่วอีกต่างหากแก้วประเดียกแก้วก็เลยกินแก้วบักแตงอีกต่างหากล้วงกระเป๋าออกมาอ่ะนี่เอาขึ้นสีหน้าหนาถ้าว่าเป็นหนาจะไปเยอะเถียวมันมีแต่แบงค์20นะคะนั่นก็เลยแบบว่ามันหนาหนาเหมือนสัตว์เปิดซองเมื่อกี้ได้กี่บาทไม่ได้ยังไม่จะได้กินไปยังพอละมั้งเอาก็แม่บอกว่าเอาขึ้นมาตอนเราหมดจืดดีได้แล้วทำไมมาโคแก่รถวัสดุตั้งใจก่อนไหมตั้งใจกินหรือตั้งใจร้องตั้งใจคิดตั้งใจร้องก่อนแล้วมันเลียนประชาชนลาวนะคะแล้วก็อยู่กันที่ประตูไซประตูชัยนั่นเองนะคะประตูไซนะคะประเทศลาวเองอยู่กับคุณแม่นะคะแล้วก็อยู่กับชีเบลล่านะคะซึ่งกำลังพะวงอยู่กับการปรับแสงกล้องเพราะว่าแสงมันโคตรไม่ได้ดั่งใจเลยน้ำทิพย์นะคะแต่เป็นภาษาลาวนี่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นคนเก่าคนแก่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทางเชื่อมนะคะทางเชื่อมอะไรนะจากอำเภอวังสะพุงไปภูเรือนะคะอันนี้พาแม่มาตากแดดอีกแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องสงสัยสีผิวจ้ะดาวเรืองมันใช้น้ำเยอะใช่ค่ะก็มาแล้วก็ไปเลยตอนนี้นั่งพักก่อนนะคะทุกคนเราเกาะอยู่ข้างนอกค่ะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อบัตรเข้าไปชมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่ใช่นอกนึกว่าได้แต่เกาะอยู่ข้างนอกอันนี้คือตู้นอนใช่ไหมแม่โอ้ยตู้ธรรมดาใหม่เพิ่งเปิดนั่งแค่โมกุเพราะว่าแดดเขาเด็ดแล้วแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะอ้วนเดี๋ยวหุ่นไม่ดีกำลังจะจับไข่บอกว่าจะได้จับไข่มือฉันเลยแม่ได้อะไรกลับบ้านยังกับสลัดโดเส้นทางนี้นะคะแล้วก็ตั้งสติให้มั่นแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำนะคะผ่านมันไปได้ลมแรงมากหูลูกนู้นนะคะไปต่อกันเหตุที่เรียกที่นี่ว่าภูฏานเมืองไทยเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันโอ๊ยตกใจตกใจศาลาไม้ตะเคียนทองทั้งหลังเลยนะคะเพื่อนๆเสาหนึ่งก็ประมาณ3คนโอบนะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปนับเสาด้านล่างนะคะค่ะเพราะเราเป่าขากล้องมันตับลงเพราะว่าเมื่อกี้เราถ่ายรูปท่านั่งกันอันนี้เรามาวัดไหนคะ วัดอะไรคะวัดอะไรวัดป่าอะไรวัดป่าอะไรวังอะไรวังน้ำเย็นติ้ง ถูกต้อง ได้ตัวดีไหมคะแม่เมื่อกี้นับเสาดูดินับเสานะคะแม่บอกให้นับเสาแล้วจะได้ตัวดีซื้อเต็มที่อย่างละครึ่งแม่บอกซื้อเต็มที่อย่างละครึ่งค่ะเราลงมาอีกรอบนึงลงมากี่รอบเราไม่รู้ประกันมาจอบมากเลยนะคะฟ้าหลังฝนหยาดฝนนกเป็ดน้ำเต็มเนาะสวยมาก
ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่เราได้บรรยากาศฟ้าหลังฝนแบบนี้นะคะสะพานไม้อายุนับร้อยปีท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาตินับพันไร่โทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายจนเมมโมรี่เต็มก็เลยได้ยืมอีกเครื่องหนึ่งของพี่ปุ้ยนะคะก็เดี๋ยวปีใหม่ไทยวันสงกรานต์นะคะเรานั่งกันอยู่กลางสะพานแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวให้แม่ฝากอวยพรเพื่อนๆนิดนึงเนาะปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางให้ปลอดภัยค่ะโอเครองเท้านะคะไปขโมยรองเท้าใครมาใส่ก็ไม่รู้เย็นด้วยดันดักจ้องแบบวันนี้จองเลยเด็ดขาดไม่ได้มาแล้วใครอยากมาก็ไม่ได้มาเลยปิดถ้ำแล้วนี่พี่เขาจะบอกว่าจะปิดถ้ำแล้วนะคะจะเปิดอีกทีเดือนตุลานะคะหนูดันก้นไม่ต้องกลัวไปขึ้นไปโอ้ยเขียดใจสีมากไปตะควงไปได้โอเคเอาเกงยีนมาปีนทำวันนี้ไหมใส่กางเกงยีนมาปีนทำโอเคทางนี้อุบลเป็นยีบาร์ระวังตกจับดีดีสวยสวยเป็นสายเลยค่ะทางขาวค่ะเสียงเชียร์เสียงเชียร์ขึ้นก็ต้องได้ขึ้นบอก500เมตรลอยอย่างนี้อีกไกลไหมนี่โอ้โหโอ้โหถึงแรง2กิโลครึ่งโอ้ชิวๆมาครึ่งทางมาตั้งไกลแล้วเนาะจะได้2กิโลไปลูกขาเกินไม่ได้อิ่มล้มได้เตรียมตัวโหนพร้อมบอกเลยโหนมาแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปนิ่มคิดผิดแล้วค่ะโหนขึ้นมาขึ้นมาตามมาบ้างแกอย่างดูน้ำก่อนว่าลึกขนาดไหนหน้าฝายก็ได้ค่ะพี่นี่ถ้าขึ้นว่ามีลาวจนดวงตรงนู้นลาวสูงมากเริ่มวอยวายไม่ใช่คนนี้คนนู้นนี่เป็นไงบ้างคะสภาพตอนนี้เป็นไงบ้างคะเก่าอีกกี่ขั้นคะแม่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเศร้านิดอันนี้เขาเรียกว่าการโกหกคนแก่นะคะข้างล่างอาทิตย์ปีใหม่อ่ะให้แม่อวยพรแล้วกันถ้านั่งอีกมานั่งไม่ได้ค่ะพี่ใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะหวยเอาไม่เอาของใครของเรา
ราร่วมเดินทางกันมาสุดได้เท่านี้ค่ะวันที่6มิถุนายน2563แม่ได้จากพวกเราไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับถึงแม้นุชจะคิดว่านุชทำหน้าที่ของลูกได้ดีที่สุดแล้วแต่มันก็ยังมีบางช่วงที่นุชแอบเสียดายอยู่ค่ะเช่นทำงานดึกกลับบ้าน5 ทุ่มบางวันก็1 ทุ่มเลยนะคะแม่ก็รอกินข้าวเย็นพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ก็มีบางวันที่ไม่ได้กินด้วยกันเหตุการณ์นี้มันสอนให้นุชรู้ว่าจงจัดสรรเวลาให้เป็นและใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักให้มากที่สุดค่ะสำหรับใครที่ยังโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นะคะก็ขอให้ใช้เวลากับท่านอย่างเต็มที่อย่ารอให้พร้อมเพราะเมื่อเราพร้อมท่านอาจจะไม่อยู่ตลอดไป